ว่าพวกบ้านนอกที่ไหนที่แท้ก็ญาติของยายวานี่เองคนอย่างพวกแกไม่มีใครเขาอยากนับญาติด้วยหรอกเพราะมันเสื่อมเสียชื่อเสียงวงตระกูลปีเตอร์ปีเตอร์ลูกเอ้าคุณแม่มืออะไรอยู่ลูกแม่เรียกตั้งหลายครั้งป่าครับคุณแม่ไม่มีอะไรหรอกครับตั้งแต่เลิกกับยายวาไปหน้าตาไม่สดใสเลยคิดว่าแม่ไม่รู้เหรอเหรอครับผมก็ปกติดีนะครับคุณแม่ปีเตอร์ช่วงนี้ทำไมมีคนมาหาแกบ่อยจังบริษัทแกมีโปรเจกต์อะไรหรือเปล่าช่วงนี้ก็มีอยู่บ้านครับคุณแม่ก็เลยมีคนมาหาเยอะหน่อยพักผ่อนบ้างนะลูกเอาเดี๋ยวแม่ไปเอาน้ำเย็นๆมาให้กินครับขอบคุณมากนะครับโอ้โหกรุงเทพนี่มีแต่บ้านหลังใหญ่ๆนะนุ๊กใช่ครับพี่หมูแล้วบ้านเหมือนกันหมดแบบนี้เราจะหาเจอเหรอครับเจอแหละเราก็ดูบ้านเลขที่เขาเอาแต่พี่วาเขาเลิกกับพี่ปีเตอร์ไปตั้งนานแล้วนะเรายังจะมาหาเขาอยู่อีกเหรอเธอน่าถึงวามันจะเลิกกับปีเตอร์ไปแต่ยังไงปีเตอร์เขายังเป็นคนรู้จักของเราอยู่แล้วอีกอย่างเขาเลิกกันก็ไม่เห็นสิเกี่ยวอะไรกับเราซะหน่อยครับครับอ่ะแล้วนี่หายเหนื่อยหรือยังไปเดี๋ยวฝนตกครับหนักไหมเนี่ยเอ้าพี่หมูนุ๊กดีจ้ะปีเตอร์สวัสดีครับพี่ปีเตอร์แหมมาถึงไวเหมือนกันนะครับเนี่ยพอดีรถมันไม่ติดอ่ะจ้ะก็เลยถึงไวโอเคครับมาเดี๋ยวผมช่วยถือขอบใจจ้ะมาเลยตามสบายเลยนะครับหยุดเลยนะปีเตอร์แกจะทำอะไรของแกคุณแม่แกพาใครเข้าบ้านมาเนี่ยก็พี่ลูกหมูกับน้องนกไปครับคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่ฉันก็นึกว่าพวกบ้านนอกที่ไหนที่แท้ก็ญาติของยายวานี่เองปีเตอร์แม่ไม่อยากให้พวกบ้านนอกมาเหยียบในบ้านของแม่เดี๋ยวกินขี้ควายมันจะมาติดในบ้านเราคุณแม่ครับพวกเขาสองคนก็เหมือนญาติเรานะครับญาติเหรอจนๆแบบนี้ฉันไม่นับญาติด้วยหรอกคุณแม่คะพวกเราก็แค่มาหาปีเตอร์พอเสร็จธุระแล้วพวกเราก็กลับแล้วค่ะธุระอะไรของแกอย่าบอกนะว่าจะมาขอยืมเงินคุณแม่ครับมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนุ๊กพี่หมูยังไงเดี๋ยวไปนั่งรอที่โซฟาก่อนนะครับปีเตอร์คุณแม่ครับผมขอเถอะครับผมมีเรื่องที่ต้องคุยกับพวกเขาจริงๆก็ได้แม่ให้เข้าก็ได้แต่เข้าได้แต่ตัวนะส่วนของพวกแกห้ามเอาเข้ามาเด็ดขาดเอาไปกองไว้ข้างนอกด้วยคุณแม่ครับไม่เป็นไรหรอกปีเตอร์เดี๋ยวพี่เอาไปไว้ข้างนอกก็ได้จ้ะพี่หมูเอาหน้านุ๊กมาบ้านเขาเราก็ต้องให้เกียรติเขาทั้งสองคนตามสบายเลยนะเดี๋ยวผมขอตัวขึ้นไปหยิบของก่อนอ๋อครับจ้ะนุ๊กอย่าไปจับของเขาเดี๋ยวมันก็ร่วงแตกหรอกครับพี่หมูดูดิ
สวยมากเลยอ่ะนุ๊กเอาไปวางมานั่งได้แล้วจะทำอะไรอ่ะรู้ไหมของพวกนี้มันแพงๆทั้งนั้นถ้าร่วงแตกขึ้นมาแกมีปัญญาชดใช้เหรอขอโทษนะครับผมเห็นว่ามันสวยดีก็เลยอยากดูใกล้ๆนะครับอยากดูใกล้ๆหรืออยากจะขโมยกันแน่คุณแม่คะพวกเราไม่ได้จะขโมยหรอกค่ะคุณแม่อคติกับพวกเราเกินไปหรือเปล่าคะฉันไม่ได้อคติแต่ฉันไม่อยากต้อนรับนับญาติกับพวกแกฉันจะบอกอะไรให้นะคนอย่างพวกแกไม่มีใครเขาอยากนับญาติด้วยหรอกเพราะมันเสื่อมเสียชื่อเสียงวงตระกูลคุณแม่คะมันจะไม่เกินไปหน่อยหรอคะหรือมันไม่จริงหอบหน้ามาหาลูกชายฉันแบบนี้จะมาเพิ่มภาระให้ลูกชายฉันน่ะสิอย่าหวังนะว่าจะได้เงินจากลูกชายฉันแม้แต่แดงเดียวพอเลยครับคุณแม่พออะไรตาปีเตอร์แม่ขอสั่งเลยนะห้ามแกไปยุ่งกับคนพวกนี้กะอีกแค่คนบ้านนอกรู้จักไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาจริงอยู่ครับที่พวกเขาเป็นคนบ้านนอกแต่ที่พวกเขามาวันนี้เพราะผมไปขอความช่วยเหลือจากพวกเขาช่วยแกไปขอให้มันช่วยอะไรคุณแม่ครับคุณแม่รู้ไหมครับว่าตอนนี้บริษัทของผมมันกำลังจะล้มละลายไงแหละครับคุณแม่ล้มละลายทำไมไม่บอกแม่ล่ะปีเตอร์ที่ผมไม่บอกคุณแม่เพราะผมไม่อยากให้คุณแม่เครียดไงครับก็มีแต่พวกเขาสองคนนี่แหละครับที่ยื่นมือเข้ามาช่วยบริษัทของผมพวกนี้เนี่ยนะจะช่วยเราได้ช่วยได้สิคะเพราะพวกเราพอที่จะมีเงินเก็บอยู่บ้างใช่ครับและพวกเราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือญาติที่เดือดร้อนทุกคนแต่ถ้าคุณแม่ไม่อยากนับญาติกับพวกเรางั้นต่างคนต่างอยู่ก็ได้ค่ะพี่หมูพี่ขอโทษนะปีเตอร์พี่ไม่สะดวกใจที่จะช่วยเหลือเธอแล้วจริงๆไปธนุกครับพี่หมูพี่หมูพี่หมูพี่ใจเย็นก่อนนะพี่ฟังผมบ้างก่อนพี่เธอใจเย็นๆฉันขอโทษฉันเข้าใจผิดพี่หมูไอ้ปีเตอร์และบริษัทเราจะทำยังไงต่อมีคนให้ยืมเงินอีกไหมไม่มีแล้วครับคุณแม่จะเป็นยังไงต่อไปผมก็ไม่รู้แล้วเฮ้ยแล้วทำไมแกไม่บอกฉันตั้งแต่ทีแรกชีวิตเธอ